สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 19:28 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายสตัฟฟานแฮสเตรมเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางคารินแฮสเตรมภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางซาตูซุยการีเคลฟเวนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายฟิลิปครีดาวกาเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางปาสกาลฟราฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายอาเมดนูฮูบามาลีเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางเมโรอาเมดบามาลีภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำนายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะและผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดและทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตามรอยบาทพระศาสดาณแดนพุทธภูมิวันนี้เสนอตอนพระพุทธบารมีศรัทธาตามรอยบาทพระศาสดาเช้าณวัดไทยพุทธคยารัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงบาทพระสงฆ์และประณวกะโพธิก่อนที่ประณวกะโพธิจะเดินทางไปจาริกปฏิบัติธรรมณสังเวชนียสถานและพุทธสถานที่สำคัญ
เพื่อรับมรดกแห่งธรรมดั่งพุทธพจน์ผู้ใดระลึกถึงพระองค์พึงจาริกไปยังสังเวชนียสถานทั้ง4นี้วัดเวรุวันมหาวิหารวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาจุดกำเนิดวันมาฆบูชาโดยพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกจำนวน 1,250 รูปณลานจตุรงคสันนิบาตพระพุทธรูปองค์ดำณเมืองนาลันทานับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีพุทธานุภาพด้านการรักษาโรคที่ผู้ศรัทธาจากทั่วโลกต่างเดินทางไปกราบสักการะและขอพรมหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลกและเมื่อปีพุทธศักราช2558มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอีกด้วยจากนั้นพระนวกะโพธิจาริกไปยังเขาคิจกูฏกราบสักการะพระคันธกุฎีบนยอดเขาคิจกูฏซึ่งเป็นการประทับจำพรรษาแรกของพระพุทธเจ้าการเดินทางไปจาริกและปฏิบัติธรรมบนเส้นทางแห่งศรัทธาในอินเดียจากสภาพถนนและการจราจรที่ติดขัดความอดทนต่อความเมื่อยล้าทำให้พระนวกะโพธิย้อนระลึกถึงเมื่อครั้งอดีตการพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกต้องอดทนใช้เวลาแรมเดือนหรืออาจจะเป็นแรมปีเพื่อประกาศพระศาสนาว่า 4,000 ปีที่แม่น้ำสายนี้ยังคงดึงดูดคลื่นมหาชนผู้มาแสวงบุญต่างชาติต่างภาษาเดินทางมาขอพรจากพระสุริยเทพทันทีที่แสงทองทาบขอบฟ้าริมฝั่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สายนี้วิถีแห่งสองฝั่งแม่น้ำคงคาจึงราวกับเป็นนิทรรศการชีวิตของคนอินเดียให้พระนวกะโพธิและชาวพุทธทั่วโลกได้ศึกษาประเพณีความเชื่อปรัชญาและศรัทธาในศาสนาด้วยการล่องเรือในคงคามหานาทีลอยกระทงดอกไม้บูชาคุณของพระแม่คงคาชมพิธีการอาบน้ำชำระบาปพิธีการเผาศพริมแม่น้ำทำให้พบสัจธรรมว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาชีวิตเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ห่างจากเมืองพาราณสีเพียง9กิโลเมตรคือสารนาฏตั้งอยู่ภายในอาณาบริเวณของป่าอิสิปตนมฤคทายวันสันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งของธัมเมฆสถูปเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทำให้เกิดพระสงฆ์ครบองค์พระรัตนตรัยซึ่งพระนวกะโพธิและผู้ปฏิบัติธรรมได้สวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อีกวาระหนึ่งวัดเชตวันมหาวิหารตั้งอยู่ณเมืองสาวัตถีเป็นวัดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาประกาศพระพุทธศาสนาและประทับจำพรรษานานที่สุดถึง19พรรษาต่อต้นอานันทโพลีจากอินเดียสู่เนปาลคือลุมพินีวันดินแดนแห่งการประสูติเจ้าชายสิทธัตถะกุมารมีการขุดค้นพบศิลาจารึกสันนิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเท้า9ที่7ของเจ้าชายสิทธัตถะในวันประสูตินอกจากนี้ยังมีวิหารมายาเทวีภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรสโดยทางการเนปาลได้สร้างวิหารใหม่ทับวิหารมายาเทวีหลังเก่าไว้
การได้มาจาริกและปฏิบัติธรรมทำให้พระนวกะโพธิและผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเกิดความเข้าใจซาบซึ้งตื่นรู้และเบิกบานยังความศรัทธาในพระพุทธศาสนาสามารถเป็นสะพานบุญขับเคลื่อนการเผยแผ่ศาสนาให้เกิดความวัฒนาถาวรสืบต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ